ครับนักร้องคนต่อไปเลยดีกว่าครับแมงมุมสาวคนนี้นะคะเป็นสาวห้าวค่ะทำทุกอย่างที่เหมือนผู้ชายเป๊ะเลยค่ะอือฮึเตะบอลฮะชอบปืนด้วยค่ะและยังเป็นนักซิ่งขี่มอเตอร์ไซค์อีกด้วยนะครับมาพบกับน้องอันครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอัญมณีปิมณีค่ะชื่อเล่นชื่ออันอันเป็นผู้ผ่านเข้ารอบมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน้องเอาค่ะเผื่อได้เป็นดาราอะไรอย่างนี้ผู้ชายอ่ะชอบเล่นแรงๆอะไรอย่างเงี้ยชอบยิงปืนหนูจะทำให้ดีที่สุดนะคะถึงหนูจะเป็นคนห้าวๆแต่หวานๆก็แต่งได้กดไฟเลี้ยงหนูด้วยนะคะหนูถึงหนูเป็นคนห้าวๆแต่เสียงหนูหวานนะคะโอ้โหสิ่งที่บอกมานี่แต่ละอย่างนี่เห็นบอกว่าฟุตบอลนี่ชอบมากๆชอบค่ะเตะหรือชอบดูชอบดูค่ะชอบดูนะครับชอบทีมอะไรคะอาร์เซนอลค่ะโอ้โหแล้วชอบใครคะเบอร์ลินนะคะโอ้โหเพราะอะไรเพราะอะไรเขาหล่อเขาหล่อขอให้โชคดีมาฟังกันเลยครับน้องอันจะรู้ว่าเธอรักดีในใจ
น่ะ3คนกดไฟให้หมดผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหจริงเลยอ่ะนี่พี่บอกตรงนี้เลยนะฟังมาก็หลายคนแล้วหนูว่ามีสิทธิ์ถึงรอบสุดท้ายเลยนะลูกพี่บอกได้เลยเสียงร้องของหนูเนี่ยที่สวรรค์เขาประทานมาให้เนี่ยมันพาให้พี่เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปเลยอะค่ะไม่อยากให้จบเพลงอะนี่บอกตรงเลยนะคะหนูมีสิทธิ์ขึ้นไปถึงรอบคอนเสิร์ตเลยลูกพี่บอกได้เลยพี่เอาเลยเชื่อหวยอีเลืองเลยเชื่อจริงก็เห็นด้วยกับพี่ตั๊กเพราะว่าหนูเด็กอายุแค่13ปีแต่ขึ้นเพลงมาเนี่ยทำให้พวกเรามีความสุขกับการได้ฟังเพลงเพลงนี้มากหนูมีมนต์มากทั้งเสียงทั้งรูปร่างหน้าตาครับขอให้โชคดีนะครับน้องอันครับจะบอกว่าเสียงหนูเนี่ยไพเราะเพราะพิ้งใสแจ๋วอย่างกับชื่อเลยอัญมณีปิ่นมณีเสียงหนูเนี่ยเป็นแก้วเสียงที่อย่างพี่ตั๊กบอกเลยสวรรค์ประทานมาเป็นศิลปินได้เลยอันนี้พี่พูดจริงๆมันน่ารักว้าวสามคนกดไฟให้หมดอย่างนี้กรรมการต้องสู้กันเองก่อนถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจลงคะแนนครับนะคะได้คะแนนจากคุณครูทั้ง3ท่าน5คะแนนเท่ากันค่ะเท่ากันแบบนี้ก็ต้องหาเสียงล่ะครับเอางี้ละกันอันขึ้นมาร้องแบบนี้ถ้าพี่เป็นหลิวอาจารยาพี่กลับไปทำนาแล้วค่ะพี่บอกอันเชื่อพี่เพชรก็คือเพชรนะถ้าเลือกจะไปอยู่กับตมก็ตามที่เป็นเจ้าของค่ายเพลงและมีคนมีค่ายที่จะช่วยฝึกสอนอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับพวกเรามีกิจการอะไรกันบ้างนะเค้กกล้วยหอมไงอันคิดว่าอันถ้าอันไม่อยู่กับพี่นะอันจะได้กินเค้กกล้วยหอมนะลูกเซเว่นมีค่ะเซเว่นก็อร่อยนะเซเว่นก็อร่อยแต่จะบอกว่าถ้าเป็นเซเว่นหนูจะต้องเดินออกมาหน้าปากซอยแล้วก็ต้องเข้าไปซื้อใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าเกิดไม่กับพี่เดี๋ยวให้แม่พี่เนี่ยทำแล้วส่งไปให้หนูกินถึงบ้านเลยลูกภารกิจหนักหน่วงอยู่ที่หนูนะคะน้องอันน้องอันอยากอยู่กับครูท่านไหนครับเอค่ะ